คุณศรีนวลคุณศรีนวลนะคะคุณศรีนวลค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณศรีนวลจากสุโขทัยเนาะค่ะคุณศรีนวลต้องการให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไรคะคือลูกหนูค่ะเป็นออทิสติกค่ะอายุ13ปีหนูจะทำบัตรคนพิการแต่ทีนี้ต้องใช้บัตรประชาชนนะคะแล้ววันที่15หนูไปที่อำเภอหนูเขียนคำร้องไว้แป๊บเดียวครับอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองค่ะอาจารย์ติดต่อทางอำเภอเมืองสุโขทัยให้ด้วยครับต้องการทำบัตรประชาชนให้ลูกที่ป่วยเคสนี้เนี่ยของคุณศรีนวลเนี่ยเคยทักผมมาทาง Facebook แล้วผมแนะนำว่าเคยแกถามว่าตอนแรกที่ถามผมว่าลูกป่วยออทิสติกเนี่ยจะต้องทำบัตรประชาชนไหมผมก็บอกต้องทำเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ต้องไปทำบัตรคนพิการด้วยนะครับสองอย่างทีนี้พอผมแนะนำไปอย่างนั้นคุณศรีนวลก็ไปติดต่อที่ไหนครับที่ว่าการอำเภอค่ะอาจารย์อำเภอเมืองสุโขทัยค่ะอาจารย์ไปพบเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ว่าไงครับเจ้าหน้าที่ให้เขียนคำร้องค่ะอาจารย์ท่านปลัดเขาให้เขียนคำร้องแล้วก็วาดแผนที่บ้านแล้วก็แนบเอกสารทั้งเอกสารหนูแล้วก็เอกสารของน้องค่ะอาจารย์แล้วเขียนคำร้องไว้ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไม่กล้าถามเจ้าหน้าที่หรือถามท่านปลัดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หนูไม่กล้าถามเมื่อไหร่จะทำบัตรให้ลูกใช่ไหมค่ะค่ะอาจารย์คือโดยหลักแล้วเนี่ยคนเราเมื่อเกิดมาอายุ7 ขวบต้องทำบัตรประชาชนในกฎหมายใหม่ใช่ต้องก็ไม่ใหม่นานแล้วนะก็สักพักนึงแต่ก่อน15ทำ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีโดนปรับก็200บัตรประชาชนถ้าไม่พบกันถ้าเขาเรียกตรวจนะแล้วน้องไปทำไปยื่นเรื่องเราไม่ได้ทำเลยหรอคะในวันนั้นอ๋อก็คือเล่าพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเขามีอาการคือไม่นิ่งแล้วก็ชอบร้องวันนั้นพาน้องไปด้วยไหมวันที่ไปเนี่ยพาน้องไปด้วยเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ไปค่ะไม่ให้เอาไปค่ะพอเล่าอาการให้ฟังแล้วเขาไม่ให้ไปค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ให้ไปค่ะก็เลยเขียนคำร้องไว้ใช่ไหมค่ะเขียนคำร้องไว้แต่ทีนี้ไม่กล้าถามเจ้าหน้าที่หรือถามท่านปลัดว่าใช้เวลานานระยะเวลาไม่ได้สอบถามเรื่องระยะเวลาในการช่วยเหลือปัญหาว่าเขียนคำร้องแล้วเขาจะมาทำยังไงให้เราเพราะว่าถ้าจะไปทำบัตรคนพิการต่อก็ต้องรับบัตรประชาชนใช่ไหมเพราะว่าสิทธิคนพิการเนี่ยจะได้อีก800นะค่ะพี่ค่ะอาจารย์ทีนี้ทำบัตรคนพิการก็หนูศรีนวลหนูก็ต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนะวันหนูใช่ไหมมีหรือยังมีแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ทำมาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปทำใช่ไหมแต่ปรากฏว่านี่แหละยังไม่ได้บัตรประชาชนของน้องค่ะอาจารย์ทีมงานติดต่อทางอำเภออยู่ใช่ไหมได้ไหมแจ้งผมนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวคุณศรีนวลรอสักครู่แล้วรอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราแจ้งทางประสานทางอำเภออำเภอเมืองสุโขทัยนะเพื่อจะได้ให้ละเอียดเรื่องนี้นะครับให้ครอบครัวได้รับการดูแลและเราจะได้ใช้สิทธิ์นะครับตามที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือนะค่ะอาจารย์มีลูกกี่คนนะมี2คนค่ะอาจารย์คนออทิสติกคนโตค่ะที่เป็นออทิสติกและคนเล็กออทิสติกนี่เขาปกติดีไหมสุขภาพเขาแข็งขาเขาดีไหมเพียงแต่เด็กไม่นิ่งอ่ะดีค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องสุขภาพก็คือครบแข็งแรงเหมือนเด็กปกติใช่ไหมออทิสติกเหมือนเด็กปกติจนกว่าเราจะนั่งคุยกับเขาเราจึงจะเห็นอาการเขาสมาธิสั้นโน่นนี่นั่นอยู่ไม่นิ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ก็คือมองเผินๆอย่างเงี้ยเหมือนเด็กปกติค่ะอาจารย์แต่ถ้าสมมติเขาขึ้นไม้ขึ้นมือหรือจะร้องโวยวายเงี้ยค่ะถึงรู้ว่าคือไม่ใช่เด็กปกติค่ะอาจารย์ซึ่งบางครั้งเด็กออทิสติกเนี่ยเป็นเด็ก IQ สูงนะใช่ค่ะมีความเป็นพิเศษมีส่วนดีอยู่ไม่น้อยเลยด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราต้องสังเกตอาการว่าสังเกตลูกของเราให้ดีนะแล้วก็คุณศรีนวลก็หาความรู้นะครับหาจาก YouTube ก็ได้นะค่ะอาจารย์ก็ไปรักษาเด็กออทิสติกเป็นเด็กยังไงมีความเด็กเขามีความพิเศษยังไงจะดูแลเขายังไงแล้วก็จะเอาความสามารถจากเด็กเหล่านี้ออกมายังไงที่จะให้เขาใช้ชีวิตของเขาได้หลังจากนี้นะหาความรู้เพิ่มเติมนะคุณแม่นะอย่าไปฝากหมออย่างเดียวเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองนะค่ะอาจารย์เดี๋ยวคุณศรีนวลไปรอหลังไมค์ก่อนนะเดี๋ยวทีมงานเราประสานทางอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อจะตอบคำถามนี้นะอย่างน้อยที่สุดว่าที่เขียนคำร้องไว้แล้วท่านปลัดให้เขียนคำร้องไว้เนี่ยเมื่อเขียนไว้แล้วเนี่ยจะมาทำเมื่อไหร่ยังไงเพราะคุณแม่ก็จะต้องไปต่อนะเขาคือทำบัตรคนพิการต่อไปถ้าช้าไปมันก็ยังไม่ได้ตังค์นะ
ซึ่งแน่นอนนะต้องไปเข้าปีงบประมาณหน้าหน่อยนะใช่ค่ะอันนี้ทงตั้งไม่ทันแล้วเนาะเป็นงบเก่านะคะพี่ศรีนวลรอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราประสานอยู่นะครับ